ไฮโซปอตอบหนุ่มกันชัยเสียงปริศนาคลิปแตงโมนิดาบอกเอาเพื่อนมานี่หลังจากที่หลายคนได้เห็นคลิปสุดท้ายของแตงโมนิดาที่กำลังล่องเรือและเปิดเพลงที่เจ้าตัวได้ร้องเอาไว้เพลงจากนี้ไปจนนิรันดร์จากนั้นอีก1ชั่วโมงเธอก็เสียชีวิตโดยในโลกออนไลน์คลิปดังกล่าวมีชาวเน็ตที่หูดีมากๆยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะฟังซ้ำแล้วทำให้หลายคนในโลกโซเชียลบอกว่าได้ยินเสียงในคลิปนี้เหมือนมีเสียงผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมานี่โดยยังมีคนได้ยินแตงโมพูดในขณะที่จับผมตัวเองด้วยว่าดูความเก่งของกูนะกูใช้หลอดมัดและหลังจากนั้นได้ยินอีกเสียงเหมือนผู้หญิงพูดว่าโมมันพูดยากโดยวันที่3มีนาคม65พลตำรวจโทจิรพัฒน์ได้แถลงความคืบหน้าคดีพร้อมกับตอบประเด็นถึงเสียงปริศนาในคลิปสุดท้ายบนเรือของแตงโมด้วยว่าเตรียมเรียกกระติกมาสอบสวนอีกครั้งว่าเป็นเสียงใครถ้ากระติกบอกว่าเป็นใครก็จะเชิญมาสอบสวนสำหรับความคืบหน้าล่าสุดรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ไก่พาสิทธิ์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยว่าหนุ่มกัญชัยพิธีกรและผู้ประกาศชื่อดังได้โทรไปพูดคุยกับนายตนุพัฒน์หรือไฮโซปอเจ้าของเรือลำเกิดเหตุถึงเสียงปริศนาในคลิปของแตงโมบนเรือโดยไฮโซปอเผยว่าไม่ได้ยินเสียงสนทนานี้ด้วยตัวเองแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไปไม่เชื่อว่าเป็นเสียงสนทนาที่ประสงค์ร้ายเพราะคลิปที่แตงโมร้องเพลงประมาณ2 ทุ่มกว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่แตงโมรู้สึกไม่ดีรูปที่แตงโมถ่ายตอน4 ทุ่มแตงโมยังไปถ่ายรูปกับกระติกต่อยิ้มร่าเริงมีความสุขยังดื่มไวน์ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ดีแตงโมคงไม่ยิ้มและร่าเริงแบบมีความสุขแบบนั้นจึงไม่เชื่อว่าบทสนทนาที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ